ออนอนงรับไร้แววดันลูกเข้าวงการบันเทิงจางรอโตก่อนฟุ้งลูกโดนทาบทามเล่นละครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะนานๆทีเนี่ยส้มซ่าจะได้มีโอกาสได้ถือไมค์จ่อสัมภาษณ์อัปเดตข่าวของคุณแม่ยังสวยดีกรีนางงามอย่างสาวออนอนงปัญญาวงค่ะล่าสุดเนี่ยมีโอกาสเจอตัวที่งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7ก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะขออัปเดตเรื่องลูกกันซะเลยเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าตอนนี้น้องอองรีอองตองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเลยล่ะค่ะก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษคนโตเนี่ยอายุย่างเข้า11ขวบแล้วส่วนคนเล็กเนี่ยก็ย่างเข้า9ขวบซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่คิดดันลูกๆเข้าวงการบันเทิงค่ะเพราะยังจัดสรรเวลาในเรื่องเรียนไม่ได้อยากให้ลูกๆโตกว่านี้ก่อนและมีความรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนรับว่ามีผู้กำกับเนี่ยติดต่อทาบทามมาให้ลูกๆไปเล่นละครค่ะแต่ต้องปฏิเสธไปเพราะยังไม่พร้อมให้ลูกเข้าวงการบันเทิงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้าแล้วก็มาทําหน้าที่ของการเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะน้อง2คนตอนนี้คนโตก็10ขวบแล้วย่าง11คนเล็กก็8ย่าง9อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อนะเพราะว่าคนโตเนี่ยก็จะย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นมีแววบ้างมั้ยคะพี่ไม่ค่อยมีแววเลยค่ะเพราะว่าคือคนโตเนี่ยเค้าจะแบบว่านิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแบบพอให้ออกสื่อเค้าจะแบบเขินๆอะไรเงี้ยคนเล็กก็ยังไม่ค่อยประสาอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีเพื่อนบอกอยากให้ไปเล่นละครไปอะไรเงี้ยแต่ก็เวลาไม่ได้เพราะว่าพออยู่โรงเรียนใช่มั้ยคะมันต้องไปเรียนเต็มที่อาจารย์ถึงสุขจะว่างก็แค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เอื้ออํานวยส่วนตัวพี่ออนอยากให้น้องเข้าวงการมากน้อยแค่ไหนคะพี่ก็ยังไม่ค่อยนะเพราะว่าเค้ายังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองเพราะอย่างบางทีเนี่ยต้องทำการบ้านต้องทำนู่นนี่นั่นแม่ก็ยังต้องคอยอยู่แต่เด็กที่แบบว่าเราเห็นเด็กที่อยู่ในวงการมันเธอคือเขาจะแบบว่าคือถ้าอยากจะทำงานในวงการก็ต้องดูแลเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยแต่ลูกเรายังเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรายังเป็นแม่ที่แบบว่าโอ้ลูกอยู่อะไรเงี้ยมั้งคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะเอาลูกมาเข้าวงการมีคนเสนองานเข้ามาเยอะแค่ไหนคะพี่ออนเด็กๆเหรอคะคือมีเพื่อนที่เป็นผู้กำกับด้วยกันเนี่ยก็อยากให้มันเล่นละครสั้นอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็บอกว่าอย่าเลยนะเอาคนอื่นเถอะที่เขามีชั่วโมงบินสูงกว่าแล้วเขามีเวลามากกว่าก็ไว้รอลูกโตอีกหน่อยอยู่ชั้นโตสามารถแบบว่าปลีกเวลาไปได้ก็อาจจะค่อยอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แหมทั้งน้องอองรีอองตองเนี่ยยิ่งโตนับวันยิ่งหล่อค่ะคุณผู้ชมก็ไม่แปลกละค่ะที่จะโดนทาบทามให้เข้าสู่วงการบันเทิงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่อย่างสาวออนอนงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่ายังไม่พร้อมดันลูกๆเข้าวงการบันเทิงค่ะ